วันนี้กำลังเซลฟี่กำลังเลือกเซลฟี่มาบอกกล่องอื่นกำลังโซกันอยู่จะได้เดินมาเลยมาเสียงกันได้หน่อยเรื่องเขาก็ว่ากันของพี่เอ็มนี่จันที่มาพี่เอ็มมันไม่ยังสวยมียังไม่ยังไม่ยังกับพี จำค่ะรู้แต่ว่าตัวอ้วนก็ทั้งอบรมแล้วก็มองมาแล้วก็เห็นคุณตัวเรือนาว่าสิครับไปต้องคืนมันกระจมแล้วจะลงหลังจากพนักงานสอบสวนเราได้รับคำร้องทุกข์นะครับเราก็มีการสอบปากคำพยานนะครับได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปให้มาพบวันนี้ 9:00 นนะครับปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาก็ไม่มาพบตามนัดนะครับแล้วก็ในส่วนของการมาตรการป้องปรามนะครับผมแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนะครับฝ่ายมันสืบสวนทั้งจราจรป้องกันปราบปรามได้ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยู่ในเขตหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตู้แดงไปติดนะครับแล้วก็กำชับให้สายตรวจไปตรวจบริเวณดังกล่าวทุก1ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เข้ามาก่อเหตุซ้ําอีกนะครับวันนี้นะครับก็ได้สืบหาตัวนะครับเขาแล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่อยู่บ้านนะครับแม่เขาก็ไม่สามารถจะติดตามลูกชายได้วันนี้เราก็ให้พนักงานสอบสวนนำสำนวนการสอบสวนไปส่งที่ศาลนะครับเพื่อออกหมายจับนะครับศาลจังหวัดศรีสะเกษก็ได้อนุมัติหมายจับให้นะครับในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะครับในระหว่างนี้ก็จะให้ฝ่ายสืบสวนทำการสืบสวนหาตัวแล้วก็จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับครับแล้วในส่วนของคดีนี้คิดว่าจะหลุดรอดหรือว่าไปก่อเหตุอย่างไรที่อื่นไหมครับจริงๆเราก็ฝากท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเนื่องจากว่าคดีนี้ความจริงแล้วก็ไม่ใช่คดีอาญาร้ายแรงอะไรนะครับเราอยากให้เขามาเขาพบพนักงานสอบสวนนะครับเราพยายามให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เราก็ห่วงนะครับห่วงบุคคลอื่นห่วงประโยชน์สาธารณะอื่นที่ไม่รู้อีหนูอีนี่นะครับเขาอาจจะไปกระทำผิดซ้ำที่เราห่วงก็คือกลัวเขาว่าจะไปกระทำผิดซ้ำบุคคลอื่นอีกนะครับซึ่งเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับเราจึงอยากจะถ้าใครรู้ตัวหรือบ่อแสก็โทรแจ้งมาที่สพเมืองศรีสะเกษนะครับหรือลงไปที่1911นะครับเราจะได้สืบสวนเอาตัวมาเข้าสู่กระบวนการยื่นคำนะครับ